วัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV กับศศิพงศ์ภัสวีนะครับพบกันเช้าวันอังคารครับมีหลายเรื่องราวให้ติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองเข้มข้นมากๆนะครับโดยเฉพาะระบบ primary vote นะครับถูกตั้งข้อสังเกตทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอีกสักครู่ผมจะพูดคุยกับทางด้านของตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อที่จะสอบถามถึงข้อดีข้อเสียและผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ระบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับค่ะขณะที่ประเด็นทางสังคมก็มีหลากหลายประเด็นที่มีความคืบหน้านะคะโดยเฉพาะกรณีเมื่อวานนี้ช่วงเช้า คนที่ใช้รถไฟฟ้านะคะก็ตกอกตกใจกันไปนะคะก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น1คนด้วยค่ะความคืบหน้าล่าสุดคงได้ติดตามกันนะครับเราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าระบบ primary vote มีทั้งข้อดีข้อเสียด้านประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นห่วงในการสร้างภาระพรรคการเมืองจนทำให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ทันตามกำหนดภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองประเด็นการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.หรือระบบ primary vote ถูกวิพากษ์วิจารณ์มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับที่เป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเพราะว่าเดิมหลังกำหนดวันเลือกตั้งต้องรับผู้สมัครลงเลือกตั้งภายใน 7-10 วันแต่ว่าตามกำหนดกฎหมายใหม่กำหนดให้พรรคการเมืองจะสมัครส.ส.ก็ด้วยระบบ primary vote ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรจะเป็นปัญหาทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถรับสมัครได้ทันปัญหามันอยู่อย่างนี้ว่าเวลาที่คุณจะกำหนดวันเลือกตั้งคุณกำหนดปั๊บคุณก็ลงสมัครประกาศรับสมัครภายใน7วัน5วัน7วันคุณประกาศรับสมัครเลยคราวนี้คุณจะสมัครได้ต่อเมื่อคุณไปทำไพมารีโหวตถามว่าคุณจะต้องใช้เวลากี่วันในการทำไพมารีโหวตคุณจะกลับมาสมัครกันทันไหมก็มีคนอธิบายว่าก็ไม่ต้องรอก็ได้นี่ทำกันก่อนก็ได้ก็ถามว่าแล้วจะเอาเขตอะไรเพราะเขตเนี่ยมันจะประกาศกันในตอนใกล้ๆเลือกตั้งสมาชิกเตรียมพร้อมไหมในการที่จะไปลงคะแนนเวลาไปลงคะแนนจะใช้เวลากี่วันการไปลงคะแนนถือว่าเป็นโลการลงคะแนนเลือกตั้งไหมซื้อได้ไหมถ้าซื้อผลจะเป็นยังไงและถ้าเลือกตั้งไปสมัครไปแล้วแล้วพบว่าไอ้ไพรมารีโหวตที่ทำหลอกไม่ได้ทำจริงผลจะเป็นยังไงกับคนที่สมัครส่วนจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะเรื่องนี้นายมีชัยก็บอกว่าก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครไม่ได้เลยหรือว่าหรือไม่นะคะเพราะว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็คือต้องให้พรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครได้ดังนั้นหากในทางปฏิบัติไปทำให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครไม่ได้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะคะด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไม่มีความเห็นนะคะกรณีข้อกังวลของพรรคการเมืองเกี่ยวกับระบบ Family Vote ในพระราชบัญญัติพรรคการเมืองจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับพรรคการเมืองในการส่งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนระบบ Family Vote จะแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้หรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถลดการซื้อเสียงได้หรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้ก็ยอมรับว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียเนื่องจากระบบนี้เคยมีการทดลองใช้ไปในคราวเดียวกันแล้วแต่ว่าเลิกไปก่อนดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเรื่องของคณะกรรมการร่วมจะพิจารณาแต่เมื่อกฎหมายแล้วเสร็จ Family Vote แปลว่าอะไรทำอย่างไรเป็นเรื่องของกกต.ต้องอธิบายในเรื่องนี้ค่ะมันจะแก้ปัญหาการซื้อเสียงหาเสียงทางที่ไม่ทราบนะไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจะบอกไม่ทราบเดี๋ยวจะถามว่าไม่รู้อะไรเลยไม่แน่ใจก็ฟังดูข้อดีข้อเสียก็กำลังช่วยกันถกอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เคยใช้จริงๆก็เคยทดลองใช้อยู่พักหนึ่งประมาณสักคราวหนึ่งมั้งแล้วก็เลิกไปคือสมาชิกพรรคที่จะมีส่วนในการเลือกผู้สมัครนะครับต้องแบ่งเลือกเป็นเขตนั้นเลยไหมครับตามร่างเวลานี้มันก็ต้องไปที่สำนักงานสาขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่งั้นมันจะเป็น primary ได้ยังไงใช่ไหมแสดงว่าพรรคไหนที่มีสาขาไม่ก็ต้องไปจัดตั้งขึ้นซึ่งตรงนี้เขาถึงได้บ่นไงว่ามันอาจจะสิ้นเปลืองเป็นภาระมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย
เมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นระบบprimary voteตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนื่องจากยังมีข้อกังวลเรื่องการปฏิบัติว่าพรรคการเมืองจะสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งได้ไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดไปฟังปฏิกิริยาของตัวแทนพรรคการเมืองกันหน่อยนะครับว่าเห็นด้วยอย่างไรกับการใช้ระบบprimary voteนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรด้วยนะครับผมต่อสายไปที่คุณนิกรจำนงจากพรรคชาติไทยพัฒนานะครับสวัสดีครับคุณนิกรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะตรงระบบprimary voteในมุมของพรรคชาติไทยพัฒนามีข้อดีข้อเสียยังไงครับมีข้อเสียมากกว่าข้อดีครับโดยรวมครับเพราะว่าอยากจะเรียนว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ติดตามการเมืองแล้วก็จะเรียกว่าทำงานการเมืองมาตลอดนะครับช่วงเกือบจะ30ปีแล้วก็เป็นผู้ในการพักดูแลเรื่องการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยพูดโดยรวมว่าระบบนี้ไม่ใช่เฉพาะพักอย่างพักชาติไทยพัฒนาพักขนาดกลางแต่ว่าจะมีปัญหาทั้งระบบนะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบที่เราลอกแบบมาจากอเมริกาก็คือเป็นลักษณะ primary vote primary vote ที่ว่าเนี่ยก็คือการลงคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่ของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นรัฐดังนั้นเนี่ยการรักษาความเป็นแต่ละรัฐที่แตกต่างไว้ได้เนี่ยก็ต้องรักษาฐานความเป็นไปของตรงนั้นก็เลยมีระบบ primary vote ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือว่ายังมี electoral ด้วยที่เราไม่ได้เอามาใช้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคำถามยังโยชี้ไปที่ primary vote อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมองว่าองค์ประกอบที่มาเนี่ยมาได้อย่างไรหนึ่งก็คือว่าต้องมีสมาชิกอยู่ในนั้นมากประเด็นของเราขณะนี้สมาชิกในเขตจังหวัดต่างๆเนี่ยมีไม่ครบมีไม่มากหรือบางไม่มีเลยแล้วก็จะต้องมีฝ่ายที่ว่าเป็นศูนย์กลางเป็นสาขาพรรคเราไม่มีนะครับไม่ครบแล้วก็มีตามกฎหมายใหม่ต้องมีคณะกรรมการคัดสรรขึ้นมาด้วยก่อนถึงจะจัดระบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่มีทุกอย่างเลยไม่มีสมาชิกนะครับการจะมีการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีหลังจากนี้ไปอีกเกินปีพอเกินปีตามบทเฉพาะการเนี่ยคุณต้องมีสมาชิกเนี่ยที่จ่ายค่าสมาชิกแล้วนะครับเกิน 5,000 คนใน1ปีดังนั้นเป็นภาระหนึ่งดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ตอนนี้เรามองเรื่องการเลือกตั้งไม่มีทั้งสมาชิกขณะนี้นะครับไม่มีทั้งฝ่ายสาขาพรรคไม่มีทั้งกรรมการตัวแทนระดับจังหวัดแล้วเราจะไปprimary voteได้ยังไงนั้นเรื่องเวลาไม่พอเรื่องคนไม่พอเรื่องงบประมาณไม่พอมันก็เลยกลายเป็นว่าเป้าหมายในการต้องการจะให้หลุดออกจากระบบทุนอะไรพวกนี้จะกลายเป็นว่าพรรคที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่มากมีสาขาอยู่มากมีคนอยู่มากมีเงินอยู่มากดังนั้นเนี่ยโดยรวมก็คือว่าพรรคขนาดเล็กเนี่ยจะตายหมดนะครับพรรคขนาดกลางจะลำบากมากพรรคขนาดใหญ่ก็ยังลำบากดังนั้นประเด็นนี้กับเวลาที่มีกับสถานการณ์ที่เป็นกับความจริงที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นระบบที่ปฏิบัติไม่ได้นี่คือคำตอบครับครับแล้วข้อดีพอจะมองเห็นบ้างไหมครับข้อดีก็คือเป็นความรู้สึก เป็นความรู้สึกที่ว่า ถ้าประชาชนในพื้นที่จะได้เลือกตัวแทนของเขามาปัญหาก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่าตัวแทนตรงนั้นน่ะไม่รู้จักกับประชาชนล่ะนะครับในระยะแรกตัวนี้แล้วจะเลือกได้อย่างไรลักษณะของถ้าเราจะลงจริงๆอาจจะมีการซื้อเสียงหนักกว่าเดิมก็ได้เพื่อจะได้เอาฐานคะแนนเบื้องต้นมาลงคะแนนให้ก่อนแล้วก็ยังมีซ้ำอีกทีก็คือว่าระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามีการสมัครจากส่วนกลางให้คนมองเห็นนะครับทีนี้หลักการของเราก็คือว่าเราต้องการนักวิชาการต้องการคนที่มีความสามารถที่เป็นคนมีอยู่แต่เขาความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอย่างสมมติผมลงสมัครเนี่ยผมรู้จักกับคนสงขลาแต่ว่าผมไม่รู้จักกับคนอุดรราธานีไม่รู้จักกับคนเชียงใหม่ไม่รู้จักอะไรทีนี้สมาชิกจากตรงนั้นจะมาลงคะแนนได้อย่างไรทีนี้จะมีบางคนที่ว่าอาจจะต้องไปหาเสียงเอาไว้ในที่ต่างๆเพื่อมาลงคะแนนโดยรวมในระบบปฏิริษก็จะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่เลยนะครับก็โดยสรุปก็คือข้อดีเนี่ยมีในความรู้สึกแต่ในเชิงปฏิบัติในข้อที่จริงเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับและในมุมมองมากกว่าได้ค่ะในมุมมองที่บอกว่าการใช้ระบบนี้เนี่ยอาจจะแก้ปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ค่ะมองจะยิ่งทำให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะยุ่งยากมากขึ้นจะต้องมีระบบการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าทีนี้เป็นระบบพักเลยจะต้องมีส่งคนออกไประยะแรกเลยไปคลุมพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเพื่อจะไปตั้งสาขาขึ้นมาในทันทีนะครับไม่ใช่โตโดยธรรมชาติจะต้องจับตั้งขึ้นมาในทันทีแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยจะต้องมีสมาชิก
แล้วก็สมาชิกต่างๆเนี่ยก็ต้องไม่ยังไม่รู้จักก็ต้องมาจ่ายค่าสมาชิกก่อนไม่งั้นเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดการระบบการจัดการจะใช้เงินมหาศาลดังนั้นเนี่ยระบบพรรคการเมืองที่โตแบบนี้มันต้องโตชั่วข้ามเดือนไม่ใช่ข้ามคืนนะครับการใช้จ่ายเงินก็จะเป็นจำนวนมากดังนั้นระบบการใช้เงินจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำระบบนี้ครับแต่ว่าทางกรท.ตั้งใจอยากจะได้ระบบนี้นะครับ primary vote เนี่ยทางพรรคชาติไทยพัฒนาจะทำความเห็นย้อนกลับไปยังไงบ้างครับกรท.ไม่เห็นด้วยเพราะกรท.ทราบว่ามีปัญหาจริงๆที่ออกมาเป็นการดัดปลายโดยสนช.ครับสนช.คือมองว่าแบบนี้น่าจะดีอย่างที่ผมเรียนแล้วถ้าดูเผินๆโดยไม่เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็การออกกฎหมายนี้ไม่ได้ถามพรรคการเมืองเลยว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าออกไปตามความรู้สึกที่ว่าถ้าอยากให้ดีต้องปฏิรูปต้องเป็นแบบนี้ที่จริงแล้วเป็นการปฏิวัติระบบการเมืองซึ่งมันจะทำให้เกิดผลลบขึ้นอย่างรุนแรงพรรคการเมืองจะมีปัญหามากทีนี้เราจะกลับไปสู่มันจะมีระบบสองพรรคขึ้นมาอีกหรือว่าระบบไม่รู้กี่พรรคแหละแต่ว่าพรรคจะน้อยนะครับเพราะพรรคจะน้อยที่เราคิดว่าการเมืองในระยะนี้ระยะเปลี่ยนผ่านตัวนี้อาจจะต้องมีลักษณะเป็นรัฐบาลผสมนะครับใช้รัฐบาลแบบระบบสองพรรคเดี๋ยวขัดแย้งขึ้นมาเดี๋ยวการเมืองไม่มีทางออกก็จะกลับไปสู่รูปเดิมก็คือจะเหลือสองพรรคใหญ่อีกแล้วก็จะเป็นระบบที่ว่าต้องมีสมาชิกมากพรรคมีทุนมากแล้วก็แต่ทุนเนี่ยเราห้ามมาอีกชั้นหนึ่งถูกไหมค่ะพอห้ามมาอีกชั้นเนี่ยทุนบนดินเนี่ยจะหามาไม่ได้ก็จะมีทุนใต้ดินเข้ามายิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยพอจะจริงนะครับก็ต้องสรุปโดยรวมก็คือว่ากรท.เนี่ยไม่เห็นด้วยผมคุยกับทางกกต.ที่ว่าก็ทำงานเรื่องนี้อยู่ก็ฝ่ายปฏิบัติก็เห็นว่าน่าจะมีปัญหามากครับแล้วก็เหลือแต่สนช.ซึ่งมีแต่ความหวังดีนะครับมีความปรารถนาดีแต่ว่าไม่มีความเข้าใจก็จะสร้างปัญหาก็แบบผมมองว่าจะเป็นบาปใหญ่หลวงเลยสำหรับระบบการเมืองจะเสียหายทั้งหมดครับถ้าสุดท้ายแล้วมันเดินหน้าจริงๆสำหรับระบบ primary vote เนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาเตรียมความพร้อมไว้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับตอนนี้ก็เราเองเนี่ยคงเอาตัวรอดได้อย่างลำบากอยู่แต่ว่าก็คิดว่ารอดแต่ว่าพรรคขนาดเล็กเนี่ยไม่ต้องไปพูดกันคือเขาต้องการเสียงเป็นเขตเนี่ยจะสู้พรรคใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้พอเป็นเอาต้องการเสียงแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ต้องส่งสมาชิกเยอะตามสมควรทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต้องไปมีคนด้วยต้องจ่ายค่าสมาชิกด้วยอะไรด้วยเอาตัวไม่รอดหรอกพรรคขนาดเล็กจะตายหมดจะล้มเลิกไปหมดเลยทำเพราะทำงานทางการเมืองไม่ได้ทีนี้การเติบโตโดยธรรมชาติการเมืองมันค่อยๆโตไปไม่ใช่โตแบบเราใช้กฎหมายบังคับให้โตไงมันฉีดอะไรฉีดฮอร์โมนอย่างรุนแรงเดี๋ยวก็ช็อกตายกันหมดครับครับขอบคุณมากนะครับคุณนิกรครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิกรจำนงนะครับจากพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็สะท้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีทั้งหมดเลยนะฮะมุมดีก็พอจะมีแต่แค่ความรู้สึกเท่านั้นเองแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยมันต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนมีระบบเรื่องของสมาชิกสาขาพรรคกรรมการของตัวแทนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะรวมไปถึงเวลาเรื่องของคนเรื่องของงบประมาณเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วคุณนิกรบอกว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยยังไม่มีเลยทั้งหมดเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะใช้ระบบผ่านไม่ได้บวชนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้พรรคขนาดเล็กนั้นไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แต่ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็พอที่จะดำผุดดำว่ายไปได้แต่ว่าก็สาหัสเหมือนกันนะฮะสำหรับระบบนี้ก็มองว่าการหากมาใช้ระบบ Family Vote เนี่ยในการเกิดขึ้นมาบอกมีความหวังดีแต่ว่าไม่มีความเข้าใจนะคะเราไปต่อสายกับอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสามารถแก้วมีชัยตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะระบบ Primary Vote มีข้อดีข้อเสียยังไงครับเอางี้ละกันนะครับผมว่าวันนี้เรากำลังปิดกั้นเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องประชาชนโดยมาใช้ระบบ primary vote แบบที่สนช.ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยในร่างพระบัญญัติพรรคการเมืองที่เพิ่งผ่านสนช.เนี่ยเขาเหมือนบังคับว่าทุกเขตเลือกตั้งซึ่งมีอยู่350เขตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยไม่น้อยกว่า100คนเพื่อจะมาเป็นองค์ประชุมในการที่จะทำ primary vote ผมถามหน่อยว่าพรรคตั้งใหม่เนี่ย350เขตต้องใช้สมาชิกทั้งหมดเนี่ย 30,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะ
เขาจะทำไหวไหมและที่สำคัญคือไอ้ primary vote ที่เราว่าเนี่ยก็คือการให้สมาชิกพรรคโดยแต่ละเขตมานั่งประชุมกันเอาองค์ประชุมบอกว่าใช้50คนถ้ากรณีเป็นตัวแทนประจำจังหวัดไอ้คน50คนเนี่ยจะเป็นคนเลือกคนที่จะเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อส่งไปให้ส่วนกลางพิจารณาอีกทีหนึ่งมันก็จะมีปัญหาว่าเอาพวกที่อยากลงสมัครเนี่ยแทนที่จะไปทำคุณงามความดีอะไรในภาพกว้างเลยนะก็อาจจะวิ่งหาเสียงอยู่เฉพาะกับไอ้สมาชิกพรรคร้อยคนเนี่ยไม่ต้องถึงร้อยหรือ26คนนะก็หาพรรคพวกตัวเองมาสนับสนุนเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนในเขตดังนั้นมันจะมีการบริหารจัดการจัดตั้งคนมันจะมีการซื้อไอ้โหวตเตอร์ในระดับเนี่ยในระดับสาขาพรรคหรือในระดับตัวแทนพรรคมันจะวุ่นวายทั้งหมดซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าประชาชนซึ่งเขาเป็นคนส่วนใหญ่ในแต่ละเขตเลือกตั้งซึ่งมีเป็นเกือบ 200,000 คนซึ่งเป็นคนตัดสินเนี่ยว่าจะเอาใครเนี่ยเขาจะถูกยัดเยียดผู้สมัครซึ่งเขาอาจจะไม่พอใจแต่ด้วยกระบวนการเนี่ยมันบังคับให้ต้องเดินไปตามนั้นฉะนั้นเนี่ยผมว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา45เนี่ยเขาเขียนกรอบไว้ว่าต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเราก็มีวิธีอื่นอีกเยอะแยะที่จะทำไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนี้อย่างเช่นอะไรครับเช่นพอเราให้มีตัวแทนสาขาพรรคเรามีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดก็ให้เขาเลือกตัวแทนเขามาเป็นคณะกรรมการสรรหาร่วมกับส่วนกลางแล้วก็พิจารณาผู้สมัครนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการให้น้ำหนักเช่นคนนี้ทำงานให้พรรคมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมอะไรเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานตัดสินตรงนั้นก็ได้นะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเราหนึ่งไอ้ที่คุณนิกรพูดละผมก็เห็นด้วยนะว่าพรรคเล็กๆติดเกิดไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณอยากเป็นพรรคเฉยๆนะคุณก็ทำได้คือไม่ส่งสมัครผู้แทนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพรรคการเมืองภายใน1ปีคุณต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 ภายใน4ปีมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10,000 แค่นั้นน่ะแต่คุณไม่มีสมาชิกอยู่กระจายอยู่ทุกเขตเลือกตั้งคุณก็ไม่มีทางที่จะไปสรรหาผู้สมัครได้อันนี้ก็เป็นปัญหานะครับครับเนี่ยก็ผมว่าคือบางทีเนี่ยคนเขียนกฎหมายเนี่ยท่านก็ฝันอยากเห็นบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฝันเห็นตำราของต่างประเทศเขาเขียนไว้อย่างนี้ก็พยายามเอามาใช้แต่ในทางปฏิบัติมันจะมีปัญหาและที่สำคัญคืออะไรครับอย่างที่ท่านประธานมีชัยท่านพูดนั่นก็ถูกนะท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการร้องกันไปที่กกต.ว่าคนผู้สมัครพรรคนี้คนนี้ไม่ผ่านกระบวนการสรรหาที่ชอบตามรัฐตามกฎหมายต้องตรวจสอบกันหมดทั้งประเทศหรือเปล่าการเลือกตั้งจะมีปัญหาชะงักงันไปไหมในช่วงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคุณสามารถมองเจตนาของสนช.ในการที่อยากจะใช้ระบบพันธุ์ในโหวตยังไงครับคือผมว่าวันนั้นเนี่ยผมนั่งฟังอยู่นะตอนนั้นน่ะท่านพลเอกสมเกียรติเนี่ยท่านก็พยายามที่จะพิปรายโน้มน้าวชี้แจงให้เห็นว่าวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิรูปพรรคการเมืองเราต้องทำให้พรรคการเมืองเป็นพรรคของสมาชิกอะไรเงี้ยนะฮะก็สมาชิกทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ฟังและท่านก็คงคล้อยตามเพลิดเพลินเหมือนกันแต่ท่านไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นปัญหายังไงมันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกอย่างที่ผมบอกไงใครอยากเป็นแคนดิเดตพรรคไหนเนี่ยนะคุณไปหาจัดตั้งสมาชิกในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งแค่26คนนะถ้าสมมติเอาองค์ประชุมแค่50เนี่ยนะค่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้ามาเป็น1ในรายชื่อที่จะส่งให้ส่วนกลางตัดสินถ้าส่วนกลางเอาด้วยก็จบถ้าไม่เอาด้วยส่งกลับไปก็ต้องไป primary vote รอบ2 3 4ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่คุณสามารถตั้งข้อสังเกตว่าระบบ primary vote อาจจะไม่ได้ตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่นะครับใช่ๆจะไม่ได้ตัวแทนที่แท้จริงจะได้ตัวแทนที่เขาจัดตั้งมานั่นแหละแล้วจะได้ผู้มีอิทธิพลผู้มีอะไรนะพวกมีเงินซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมไอ้คนที่เข้ามาแล้วซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันจะยิ่งห่างไกลความ
ความฝันนั้นมากนะฮะวันนี้ผมจะบอกให้ว่าเราเนี่ยไปมีอคติว่าไม่อยากให้ส่วนกลางของพรรคไปชี้ว่าจะส่งใครลงไม่ส่งใครลงมันจะกลายเป็นวันนั้นผมฟังท่านประธานท่านพูดเหมือนเอาเสาไฟฟ้าส่งให้ไปลงก็ได้รับเลือกอะไรเงี้ยมันเกินไปคือพรรคเนี่ยนะครับเวลาเขาจะส่งใครลงเลือกตั้งในเขตไหนเนี่ยเขาก็ต้องส่งคนที่มีโอกาสจะได้รับเลือกตั้งมากที่สุดเขาก็ต้องหาสรรหาคนดีที่ประชาชนนิยมถ้าเกิดมีเกิน2คนขึ้นไปหรือเกิน1คนขึ้นไปเป็น2คนเขาก็ทำโพเวลาเขาทำโพเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทำเฉพาะสมาชิกพรรคเขาทำประชาชนทั้งเขตเลือกตั้งโอเคคุณสามารถครับถ้าระบบพาร์ทไม่โหวตเราต้องใช้กันจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดปัญหายุ่งยากในทางปฏิบัติจะทำให้พรรคไม่พรรคเล็กไม่สามารถที่จะลงมาสู่สนามนี้ได้จะมาพัฒนาพรรคการเมืองก็ไม่ได้ครับค่ะและในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมยังไงล่ะคะคือพรรคเพื่อไทยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยก็ถือว่าเราได้เปรียบเพราะเราก็มีสมาชิกพรรคกระจายอยู่ทั่วประเทศทุกเขตเลือกตั้งเพราะเรามีส.ส.มากกว่าเพื่อนไงแต่เราคิดว่าความได้เปรียบของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นความได้เปรียบที่จะทำให้ระบบการเมืองมันดีขึ้นนะครับผมจะเป็นห่วงว่าวันนี้สมมติว่ามีบริหารจัดการเอารายชื่อสมาชิกพรรคมาดูที่จะมีการจำแนกว่าใครเป็นใครแล้วเข้าไป approach สมาชิกเหล่านั้นเพื่อวางแผนล่วงหน้าแล้วต่อไปเนี่ยท่านดูดีระยะยาวนะสสเนี่ยไม่ได้ไม่มีสมาธิที่มานั่งทำงานนิติบัญญัติหรอกสสก็จะไปเอาใจแต่เฉพาะสมาชิกซึ่งไม่กี่คนนะไม่ต้องไปเอาใจประชาชนทั่วไปด้วยคุณสามารถตัวเองฮะอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยคุณนิกรบอกว่าคือยังไม่มีความพร้อมอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะทั้งสมาชิกทั้งสาขาพรรคธรรมการตัวแทนของสาขาพรรคเรื่องของเวลาเรื่องคนเรื่องงบประมาณพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่ายังไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่างนึงคือถ้าประกาศเลือกตั้งมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งได้อย่างแบบเต็ม 100% เนี่ยในส่วนของพรรคก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าพรรคบางพรรคท่านเป็นพรรคขนาดกลางครับท่านก็ทำพื้นที่เท่าที่ท่านทำได้ใช่ไหมแต่วันนี้กฎหมายแบบนี้มันบังคับว่าคุณต้องมีตัวแทนพรรคของคุณนะทุกเขตเลือกตั้งหรือมีสมาชิกทุกเขตฉะนั้นถึงบอกไงว่ามันไปจำกัดเสรีภาพในการทำพรรคการเมืองแต่ต้นครับแล้วแบบนี้เราจะมีการพูดคุยกันไหมคะแล้วก็จะเห็นแย้งไปกับประเด็นนี้ว่าเออมันที่จริงแล้วมันไม่ควรจะนำมาใช้มันสายเกินไปแล้วหรือยังคะตอนนี้อ๋อยังไม่สายฮะเพราะว่ากรรมาธิการกกต.ก็ดีหรือกรรมาธิการร่างชุดท่านมีชัยอ่ะเขาก็คงจะหารือกันเพราะมันยังเปิดโอกาสให้ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อทบทวนบางประเด็นที่คิดว่าจะเป็นปัญหาได้ครับเราก็ฝากความคิดเห็นกับผ่านอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าเขาจะเชิญเราไปฟังความคิดเห็นของเราหรือเปล่าแต่ก็ฝากสื่อผ่านไปถึงเขาซึ่งผมคิดว่าท่านประธานมีชัยเองท่านก็มีแง่คิดที่ท่านเป็นห่วงอยู่เหมือนกันกรณีออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ฝากความหวังไว้ตรงนั้นครับขอบคุณมากนะครับคุณสามารถครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสามารถแก้มีชัยนะครับก็จากพรรคเพื่อไทยนะครับก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งให้เห็นนะฮะดูแล้วมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคุณสศิพงษ์คุณผู้ชมนะคะก็คือบอกว่าถ้าหากนำระบบ Family Vote มาใช้เนี่ยดูแล้วนี่ขนาดพรรคใหญ่นะพรรคใหญ่กับพรรคกลางดูบอกว่ายังจะแบบไม่ค่อยรอดทั้งเต็มระบบแล้วงี้พรรคเล็กมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับก็คุณสามารถบอกว่าแทนที่จะได้ตัวแทนจากประชาชนที่แท้จริงเนี่ยอาจจะกลับได้ตัวแทนของกรรมการสาขาพรรคที่ไปเอาใจไปต้องการที่จะได้คะแนนโหวตจากตรงนั้นซะมากกว่านะครับนี่อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับสำหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะคัดเลือกตัวแทนของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ในอนาคตนะครับเราไปดูเรื่องของการสร้างความสามัคคีปรองดองกันหน่อยนะครับดูเหมือนว่าร่างสัญญาประชาคมเนี่ยใกล้เต็มทีแล้วเริ่มมีความชัดเจนแล้วนะคะโดยร่างสัญญาประชาคมได้รับความเห็นชอบแล้วนะคะคุณผู้ชมจากคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองโดยเชื่อนะคะว่าทุกภาคส่วนจะสนับสนุนปรองดองซึ่งก็จะเดินหน้าจัดเวทีเผยแพร่ร่างดังกล่าวต่อประชาชนทั้ง4ภาคก่อนจะจัดทำสัญญาฉบับสมบูรณ์ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกล่าวว่าที่ประชุมก็พิจารณาเห็นร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อร่างสัญญาประชาคมอย่างเต็มที่แล้วเพื่อที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้น
ซึ่งทางคณะอนุกรรมการนะคะได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายละเอียดบางประการเล็กน้อยค่ะเช่นเรื่องการปรองดองที่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆโดยคณะอนุกรรมการทั้ง3คณะก็จะไปรวบรวมรายละเอียดเพื่อให้มีความชัดเจนอีกครั้งทั้งหมดก็เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการทั้งหมดก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าเรื่องความสามัคคีปรองดองจะนำไปสู่การเกิดความสันติสุขการดำเนินการสร้างความปรองดองทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมกันสิ่งใดที่เกิดความขัดแย้งไม่เอานะคะไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็ยังก็เดี๋ยวดูว่ามันก็มีข้อสังเกตนะที่เพิ่มเติมซึ่งทางคณะอนุกรรมการต่างๆเขาก็จะไปรวบรวมแล้วเพื่อที่จะจัดทำให้ชัดเจนอีกครั้งไหนนะก็ในเรื่องของความปรองดองเกี่ยวกับนี่เรื่องของรายเป็นข้อละเอียดนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวแล้วข้อที่เขาพูดจากันพวกข้อคำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆดูจากคณะกรรมการก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันนะที่ตรงกันนะในเรื่องความสามัคคีปองดองที่ไปสู่สันติสุขที่เกิดขึ้นพลตรีคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์นะครับระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งที่4เพื่อพิจารณาแนวทางในการนำเสนอร่างเอกสารความเห็นร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองและแนวทางการจัดทำร่างสัญญาประชาคมที่ประชุมเห็นชอบร่างสัญญาประชาคมที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกนำเสนอแล้วนะครับแต่ที่ประชุมให้คำแนะนำข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและนำไปปรับแก้อีกรอบหนึ่งฟังพลตรีคงชีพตันตระวานิชชี้แจงครับในส่วนของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองนะครับมีความมั่นใจว่าโอกาสความสำเร็จของการร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งนี้มีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลมีเจตจำนงที่ชัดเจนพร้อมทั้งได้ศึกษาบทเรียนและทยอยแก้ปัญหารากเหง้าความขัดแย้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาและเมื่อพิจารณาแล้วว่าสังคมเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นไว้วางใจกันมากขึ้นประกอบกับอารมณ์ทางสังคมเริ่มสงบลงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทางออกและแนวทางป้องกันมิให้ความขัดแย้งกลับมามีความรุนแรงอีกในอนาคตจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองที่รัฐบาลทำมานะครับสามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงมาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้กันบ้างนะคะก็เมื่อปรับแก้ร่างสัญญาประชาคมแล้วก็จะจัดเวทีสาธารณะขึ้นทั้ง4ภาคนะคะก็คือระหว่าง27มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้ใน4เวทีสาธารณะของ4ทัพภาคนั่นก็คือกรุงเทพนครราชสีมาพิษณุโลกและนครศรีธรรมราชก่อนจะนำมาจัดทำร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็คือประมาณกลางเดือนกรกฎาคมก็จะพิจารณากันอีกครั้งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็คืออยู่ในกรอบเวลาในช่วงนี้ละค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับช่วงหน้าห้ามไปไหนนะครับจะพาไปฟังอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชำและการเมืองไทยนะครับนโยบายประชารัฐไทยแลนด์ 4.0 โดยอาจารย์วิพากษ์ว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงความพยายามฟื้นบทบาทชนชั้นอนาคตจบทีนี้อยู่ความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับพาคุณผู้ชมไปดูการชำแหละการเมืองผ่านมุมมองอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลโอ้เผ็ดร้อนมากๆเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเช้านี้อาจารย์ยังอยู่บ้านหรือเปล่านะทำไมล่ะ หรือว่าจะโดนแบบไปจิบน้ำชากินกาแฟที่ไหนหรือเปล่านะครับอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชำแหละการเมืองไทยโดยชี้ว่าชนชั้นนำภาครัฐจะมีอำนาจต่อเนื่องยาวนาน
ประมาณ10ปีครับพร้อมกับระบุว่านโยบายประชารัฐไทยแลนด์ 4.0 เป็นมาสเตอร์แพลนที่หักล้างประชานิยมเพื่อหวังชิงมวลชนรากหญ้าแล้วก็หวังโดดเดี่ยวนักการเมืองขณะที่ภาพปัญญาชนขาดพลังต่อสู้ผ่าน Facebook ในโลกเสมือนจริงงานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุณผู้ชมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ศูนย์วิจัยดีเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงานสัมมนาดีเรกทอล์กโดยนายเสกสรรประเสริฐกุลอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์โดยได้กล่าวปาฐกถาทิศทางการเมืองกับสังคม 4.0 คือตอนหนึ่งอาจารย์บอกว่าหลังจากการรัฐประหารกลุ่มชนชั้นนำเก่าพยายามกลับเข้ามามีอำนาจในโครงสร้างการเมืองอย่างถาวรจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560โดยเฉพาะมาตรา91ที่เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่เป็นการจัดสรรปันส่วนทำให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งไม่สามารถกุมอำนาจหรือว่าผลักดันนโยบายได้แต่จะกลายเป็นผู้สืบทอดนโยบายของคสช.ดังนั้นจึงเชื่อว่าการกุมอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐจะดำเนินต่อเนื่องไปไม่ต่ำกว่า 9-10 ปีฟังอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแทบจะกำหนดนโยบายเพิ่มไม่ได้เลยและอาจจะต้องกลายเป็นผู้สืบทอดนโยบายคสช.เสียเองยิ่งไปกว่านี้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ยังมีบทบัญญัติต่างๆที่ทำให้แก้ไขได้ยากจนถึงขั้นเกือบเป็นไปไม่ได้ซึ่งหมายถึงว่าผู้ร่างมีวัตถุประสงค์จะตึงโครงสร้างอำนาจดังกล่าวไว้ให้นานแสนนานดังนั้นเมื่อบวกรวมกับช่วงที่รัฐบาลทหารปกครองโดยตรงแล้วเราอาจกล่าวได้ว่าการกุมอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 9-10 ปีมาดูมุมมองของอาจารย์ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กันบ้างนะฮะอาจารย์เสกสรรก็มองว่าเป็นการช่วงชิงพื้นที่มวลชนของฝ่ายชนชั้นนำภาครัฐค่ะที่ต้องการหักล้างนโยบายประชานิยมผ่านกลไกประชารัฐเพื่อสร้างความชอบธรรมและหากเรื่องนี้ทำสำเร็จก็จะถือว่าเป็นการลอยแพตัดตอนนักการเมืองอย่างแท้จริงค่ะจุดที่น่าสนใจที่สุดของนโยบายหรือกลไกประชารัฐก็คือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเติบโตของ GDP เท่านั้นหากยังมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้ไปพร้อมๆกันตามนโยบายประชารัฐรัฐราชการเสนอตัวเป็นแกนนำประสานความร่วมมือระหว่างทุนใหญ่กับธุรกิจรายย่อยหรือแม้แต่เกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆทั้งนี้โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นภาคีขับเคลื่อนด้วยด้วยเหตุดังนี้นโยบายประชารัฐจึงมีนัยยะทางการเมืองสูงมากเพราะเป็นการจับมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนเคลื่อนไหวลงสู่มวลชนระดับฐานรากซึ่งทับซ้อนกับฐานเสียงของนักการเมืองถ้าเรื่องนี้ทำสำเร็จก็อาจจะส่งผลให้การเมืองภาคตัวแทนกลายเป็นโมฆะได้สิ่งที่เราไม่รู้คือนโยบายนี้มุ่งลอยแพตัดตอนนักการเมืองมาตั้งแต่แรกด้วยการทำให้พวกเขาเป็นคนนอกกระบวนการพัฒนาประเทศหรือเป็นแค่ผลพลอยได้ของสูตรแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ที่แน่ๆคือในทางนโยบายแล้วมันถูกออกแบบมาหักล้างตอบโต้นโยบายประชานิยมโดยตรงอาจารย์มีภาคต่อนะครับถึงแนวโน้มการเมืองไทยจะเป็นไปได้2ทางก็คือนักการเมืองเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนบทบาทไปเล่นบทบาทหางเครื่องให้กับชนชั้นนำในฐานะรัฐบาลประชาธิปไตยทางที่2นักการเมืองผนึกกำลังกันทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์สู้กับรัฐบาลอนุรักษ์นิยมฟังอาจารย์เสกสรรวิเคราะห์การเมืองไทยการเมืองโลกครับในสายตาของผมโอกาสเดียวที่พรรคการเมืองจะต่อรองกับพรรคราชการได้คือต้องร่วมมือกันเองอย่างเหนียวแน่นและตอบคำท้าของชนชั้นนำภาครัฐในทุกประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องตอบคำท้าใหญ่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปฏิรูปตามครรลองประชาธิปไตยที่พิสูจน์ได้ว่าเหนือกว่าดีกว่าเป็นจริงและเป็นธรรมมากกว่าดังนั้นการเมืองในยุคไทยแลนด์ 4.0จึงมีแนวโน้มที่จะไปได้ทั้งสองทางคือทางแรกนักการเมืองเล่นบทหางเครื่องคอยปัดหน้าทาแป้งให้กับชนชั้นนำภาครัฐที่จะกุมอำนาจต่อในฐานะรัฐบาลประชาธิปไตยทางที่สองพรรคการเมืองส่วนใหญ่อาจจะผนึกกำลังกันทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์โดยมีข้อเสนอแนะหรือข้อโต้แย้งเชิงนโยบายที่แตกต่าง
จากแนวคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอาจารย์ยังได้กล่าวถึงปัญญาชนและก็นักวิชาการในปัจจุบันบอกว่าอยู่ห่างจากการต่อสู้ภาคประชาชนนะคะขณะที่ระบบ Facebook เนี่ยก่อให้เกิด1คน1สำนักจนขาดสำนึกเป็นการต่อสู้ในโลกเสมือนจริงจนไร้พลังค่ะเท่าที่ผมสังเกตเห็นซึ่งอาจจะเป็นการมองผิดไปก็ได้ผมรู้สึกว่าปัญญาชนที่ถือตนว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นไม่ค่อยคอนเนคกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเท่าไหร่ส่วนใหญ่พอใจอยู่กับการออกความเห็นใน Facebook และท่านบางส่วนออกจะรังเกียจการเมืองภาคประชาชนเพราะเห็นว่าแกนนำบางคนเคยต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งระบบ Facebook ก่อให้เกิดสภาพ1คน1สำนักและเมื่อเกิดหลายสำนักสิ่งที่หายไปคือสำนึกโดยเฉพาะสำนึกเรื่ององค์รวมหลายท่านในความสำคัญกับเสรีภาพส่วนตัวในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าการผนึกกำลังกันเป็นกลุ่มก้อนขบวนการบางท่านใช้เวลาไปในการวิพากษ์โต้แย้งหรือเสียดสีตรวจสอบคุณสมบัติของปัญญาชนด้วยกันมากกว่าจะสร้างขบวนทางปัญญาที่มีพลังฟังอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม Wake Up News ที่เป็นคอการเมืองคิดเห็นอย่างไรกับแนวโน้มการเมืองไทยที่อาจารย์บอกว่าเป็น2แนวทางนะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแนวทางแรกเนี่ยครับนักการเมืองจะเล่นบทหางเครื่องให้กับชนชั้นนำในฐานะที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยครับแนวทางที่2ก็คือพรรคการเมืองผนึกกำลังกันเป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ต่อสู้กับรัฐบาลอนุรักษ์นิยมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเป็นแนวทางแรกนักการเมืองจะกลับมาเป็นหางเครื่องนะฮะกดอะไรดีกดยิ้มละกันนะฮะแต่ถ้าคิดว่าเป็นแนวทางที่สองนะครับพรรคการเมืองจะจับมือกันแล้วก็ต่อสู้กับพรรคอนุรักษ์นิยมหรือว่าพรรคการเมืองนี่นะครับคุณผู้ชมกดไลค์นะฮะอ่ะลองดูลองโหวตกันเข้ามานะครับว่าคิดว่าเป็นแนวทางไหนนะฮะสำหรับ2แนวทางของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับคือเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะกับความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เบาะแสคนร้ายแล้วนะคะที่ลอบวางระเบิดรถทหารเสียชีวิตไป6นายนะคะบาดเจ็บสาหัสอีก4นายที่จังหวัดปัตตานีขณะที่แม่ทัพภาคที่4ก็จะขอปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ8ขั้นให้กับทหารที่พลีชีพในครั้งนี้คาดว่าคนร้ายเนี่ยต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนลูกรังบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านชมาหมู่3นะคะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีในที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมก็พบซากรถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max แบบแคปสีดำนะคะถูกแรงระเบิดขาดเป็น2ท่อนชิ้นส่วนเนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณใกล้กันนะคะพบหลุมนะระเบิดกว้าง3เมตรลึก2เมตรพบชิ้นส่วนถังแก๊สชิ้นส่วนระเบิดรวมไปถึงยังพบสายไฟที่ลากเข้าไปในป่ายาวประมาณ150เมตรเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะสอบสวนทราบว่าทหารทั้ง10นายเป็นชุดที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25นะคะก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยเดินทางกลับจากภารกิจก็คือดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายก็จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมฝังใต้พื้นถนนค่ะส่งผลให้รถเสียหายและก็ทหารเสียชีวิตทันที6นายบาดเจ็บสาหัสอีก4นายก็ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีแล้วนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับประกอบด้วยจ่าสิบเอกสมปราดศรีวาจาพลทหารอภิชาติหอยแก้วพลทหารอดิศักดิ์ฤทธิเดชพลทหารกิติพงศ์บ่อหนาพลทหารเจษดารุ่งวงและพลทหารวีรภูมิบุพผาส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือสิบเอกวุฒิพงษ์เรืองพุทธสิบโทนครินทร์หึ่งหงพลทหารพุทธิชัยณพัทลุงและพลทหารเจ๊อามีนฮายีมุมหลังเกิดเหตุนะครับพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีก็สั่งระดมกำลัง3ฝ่ายกว่า100นายกระจายกำลังทุกพื้นที่เป้าหมายออกไล่ล่าคนร้ายในรัศมี1กิโลเมตรและก่อนหน้านี้นะครับได้รับรายงานจากสายข่าวว่าจะมีการลอบทำร้ายทหารในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง
ดยมีนายสมันดีเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวแม้ว่าจะพยายามระมัดระวังแต่ว่าคนร้ายยังสบโอกาสก่อเหตุได้ในครั้งนี้ส่วนสาเหตุก็คาดว่าเป็นการแสดงศักยภาพและสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่พันเอกปราโมทพรมอินนะคะโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็บอกว่าหลังเกิดเหตุค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของกำลังพลนะคะโดยพลโทปิยวัฒน์ก็สั่งการให้ดูแลเรื่องสิทธิ์ของกำลังพลทุกนายรวมถึงการดูแลสวัสดิการและครอบครัวตามสิทธิ์ส่วนกำลังพลที่เสียชีวิตก็จะปูนบำเหน็จเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ8ขั้นและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาหลักฐานและงานด้านการข่าวเพื่อติดตามผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษพร้อมให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะถามคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของทิศทางทางการเมืองนะครับสติ๊กเกอร์กดไลค์ลอยมาเต็มเลยเต็มเลยก็เป็นแนวทางที่2นะครับที่พรรคฝ่ายค้านนะครับจะเป็นการรวมตัวกันนะครับของกลุ่มพรรคการเมืองนะฮะคุณผู้ชม Wake Up News คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อต่อสู้กับพรรคข้าราชการนั่นเองนะครับเอาละครับเราไปต่อกันที่เรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้นก็คือทหารเนี่ยจะนำตัวผู้ต้องหาส่งให้กับทางตำรวจนะครับโดยตำรวจนะครับเตรียมที่จะควบคุมตัวนายวัฒนานะครับซึ่งเป็นมือวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาทำแผนก่อนที่จะฝากขังศาลอาญาขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เชื่อว่าก่อเหตุคนเดียวเพราะว่าไม่ชอบทหารพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการจับกุมนายพัฒนาภูมิเรศอายุ62ปีเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าผู้ต้องหาลอบวางระเบิดโรงพยาบาลพ่อมงกุฎเกล้านายพัฒนายังไม่ได้ซัดทอดใครแล้วก็ยืนยันว่าก่อเหตุแค่คนเดียวยังไม่ได้พาดพิงใครเนื่องจากไม่ชอบทหารส่วนการเตรียมก่อเหตุเมื่อวันที่24มิถุนายนเจ้าหน้าที่ได้สั่งคุมเข้มการเข้ารักษาความปลอดภัยรวมทั้งให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยก็น่าจะใช่นะน่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับอุดมการนะครับที่เขาต้องการวันที่24มิถุนายนก็เป็นวันที่ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองการข่าวแจ้งแล้วว่ามีการก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์ข่าวว่าที่ถือว่าที่เขาทำมีสีไฟฟองก็ไม่มีแล้วมั้งเราจับได้แล้วมันไม่น่าจะมีแล้วแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับก็ฝากให้ประชาชนช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวนายวัฒนาค่ะจากกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์มาส่งมอบให้กับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งก็จะสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะก่อนที่จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลาประมาณสัก12นาฬิกาช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะจากนั้นจะนำตัวนายวัฒนาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจากจุดที่1ก็คือสถานที่ประกอบระเบิดเป็นที่บ้านพักย่านรามอินทราเขตบางเขนไปจนถึงจุดที่4นะคะนั่นก็คือภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วน21มิถุนายนนี้นะคะก็คือในวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปทำแผนที่หน้ากองสลากเก่าถนนราชดำเนินซึ่งก็เหตุเนี่ยเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2560และก็หน้าโรงละครแห่งชาติเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2560ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกรณียัดเงินฝากลูกเข้าเรียนนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะที่ย่านพระราม6นะครับค่ะคือผู้อำนวยการโรงเรียนย่านถนนพระรามที่6นะคุณผู้ชมชี้แจงเบื้องต้นแบบนี้บอกว่าอาจจะเป็นการถูกกลั่นแกล้งจากผู้ปกครองที่มาฝากเรียนแล้วไม่ได้ค่ะพร้อมกับเข้าแจ้งความกับผู้ที่เผยแพร่คลิปนำเงิน 400,000 บาทด้วยด้านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าหากตรวจสอบพบก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีทางอาญาด้วยค่ะนายการุณสกุลประดิษฐ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากกท.ก็บอกว่าหลังทราบเรื่องก็คือมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะคะที่มีผู้อ้างบอกว่าเป็นผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งต้องนำเงิน 400,000 บาทค่ะไปมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพระราม6บอกว่าขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้ลงพื้นที่โรงเรียนที่ถูกกล่าวอ้างไปแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้พบกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากศึกษาดูงานต่างประเทศ
เบื้องต้นเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทำบันทึกรายงานเบื้องต้นมาแล้วระบุว่าถูกกลั่นแกล้งจากศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่งที่ฝากเด็กแล้วไม่ได้นะคะตอนนี้เรื่องจริงเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้นะครับคงต้องรอผลการสอบข้อเท็จจริงก่อนจึงอยากจะขอร้องให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องออกให้ข้อมูลเพื่อทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จะได้ดำเนินการทางวินัยได้กรณีนี้ถ้าผลการสืบข้อเท็จจริงมีมูลจะสั่งย้ายมาช่วยราชการที่สพท.แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไปด้วยคุณผู้ชมครับเราพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าแปะเจี๊ยะนี่นะครับเราไปฟังเสียงของคุณการุณสกุลประดิษฐ์กันหน่อยนะฮะเลขาธิการกปท.นะครับเกี่ยวกับการดำเนินการเอาผิดทางวินัยครับโดยสรุปก็คือว่าเขาปฏิเสธว่าเขาถูกกลั่นแกล้งนั่นเองใช่ไหมเขาประสบการถูกกลั่นแกล้งจากกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มาฝากเด็กแล้วเป็นศิษย์เก่าอะไรเนี่ยเป็นศิษย์เก่าที่เขาบอกว่าเป็นศิษย์เก่าซึ่งพอฝากไม่ได้ก็ทำเกมเล่นกับเขาใช่ไหมนั่นแหละพอเราก็รู้จริงไม่จริงไม่จริงนะก็ต้องสืบหาข้อจริงประเด็นมุมเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกันทำเนี้ยออกมาคุยกันเลยใช่ไหมออกมาให้ข้อมูลกันไม่ต้องเป็นสื่ออะไรนะมาคุยกันเพราะสปท.จะได้มีข้อมูลที่จะดำเนินการทางวินัยได้ชัดเจนไงก็ต้องมาบอกกันนะครับถ้ามีมูลก็ต้องตั้งกระบวนการต่อไปคือสืบสวนทำการสอบสวนใช่ไหมก็คือก็ถ้ามันเป็นประเด็นที่พบว่าก็ต้องการสืบสวนก็ต้องออกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับจริงก็มาตั้งสอบสวนก็จะเป็นถ้าผิดจริงก็รายขั้นไล่แรงอยู่แล้วเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกด้วยว่ากรณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็จะถูกเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยเช่นกันนะคะส่วนหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยผู้อำนวยการโรงเรียนจะเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานมีรายงานนะคะว่าให้นายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คือรายงานเรื่องนี้ให้ทราบแล้วกำชับว่าหากเรื่องนี้เป็นจริงแน่นอนว่าต้องดำเนินการลงโทษทางวินัยเคร่งครัดไม่ให้มีการช่วยเหลือกันอย่างเด็ดขาดค่ะครับการจ่ายค่าแปะเจี๊ยะก็ถือว่าเป็นการทุจริตวิธีหนึ่งนะครับซึ่งข้าราชการที่ฝ่าฝืนก็จะมีโทษความผิดทางวินัยตามมานะครับแต่ที่ผ่านมาระบบการจ่ายแปะเจี๊ยะยังคงเกิดขึ้นจากช่องว่างของการประกาศเงื่อนไขการรับสมัครไปติดตามสัดส่วนการจ่ายแปะเจี๊ยะแล้วก็ที่มาของปัญหานี้จากคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ครับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ที่กำหนดไว้ในปี2554ประกาศใช้ในโรงเรียนรัฐบาล 30,000 แห่งทั่วประเทศเป็นช่องว่างที่เอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันจ่ายแปะเจี๊ยะเลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติหรือพตช.ระบุว่าใน7เงื่อนไขมี5ข้อโดยเฉพาะข้อ7ที่เอื้อให้เกิดระบบทางด่วนพิเศษเข้าเรียนไม่กำหนดจำนวนชัดเจนและการตีความทำคุณประโยชน์สามารถเข้าเงื่อนไขจัดโควต้าในระบบอุปถัมภ์แก่กลุ่มบุตรหลานข้าราชการระดับสูงทุกสายงานเงื่อนไขเนี้ยไม่ได้ระบุจำนวนด้วยแต่โรงเรียนจะเอาเงื่อนไขที่กระทรวงเป็นคนประกาศเนี่ยเอาไปดัดแปลงแต่อยู่ในกรอบนี้อาจจะรับแค่480อีก120เป็นเงื่อนไขพิเศษนี่ก็เป็นการออกระเบียบเพื่อเปิดช่องว่างให้ผู้มีบารมีคนที่มีบุญคุณต่างตอบแทนกับผู้บริหารโรงเรียนนั้นๆเนี่ยหรือให้คุณให้โทษได้โรงเรียนนั้นเนี่ยฝากเข้าช่องนี้แต่120คนเนี่ยอาจจะฝากไม่หมดจะฝากสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองที่เข้ามาเขาเรียกว่าอยากเข้าโรงเรียนนี้มากเพื่อต้องการซื้อสังคมระบบจ่ายแปะเจี๊ยะมี2ส่วนคือแปะเจี๊ยะส่วนกลางเป็นค่าบำรุงการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักเรียนทางโรงเรียนจะออกใบเสร็จในนามมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลซึ่งข้าราชการสามารถเบิกย้อนหลังได้ซึ่งเก็บกับนักเรียนทั้งหมดน่าจะประมาณ13-14ล้านคนค่าบำรุงการศึกษาเนี่ยเก็บตั้งแต่ 1,000 บาทจนถึงประมาณ 10,000 กว่าบาทต่อเทอมซึ่งตามกฎหมายเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เพราะขัดคำสั่งคสช.ที่28/2559เรื่องเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและแปะเจี๊ยะส่วนบุคคลจ่ายเพื่อเข้าเรียนเข้าข่ายติดสินบนผู้รับและผู้ให้ผิดกฎหมายมีการเรียกเก็บในโรงเรียนชื่อดังที่มีการแข่งขันสูงประมาณ500แห่งเงินหมุนเวียนปีละประมาณ 12,000 ล้านบาทแค่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่เขาเก็บค่าบำรุงการศึกษาไปแล้วโรงเรียนนี้เงินพอใช้จ่ายแล้วอันนี้มันเป็นเงินคอร์รัปชันละ
ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาจะได้ประมาณเงินเนี้ยอยู่ราวๆสัก40ล้านยักไว้ที่ให้ตัวเองสัก20ล้านส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ติดสินบนผู้บริหารโรงเรียนนั้นๆโดยการเป็นเงินกองทุนที่เอาไว้ใช้ไปต่างประเทศไปดูงานในประเทศหรือบางส่วนเอาไว้ใช้สำหรับส่งนักเรียนไปแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งซึ่งมุบมิบกันประมาณ 2-3 คนด้วยกันคือเอาไว้เข้ากระเป๋าเอาไว้ดูแลผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ปกป้องไม่ให้ตัวเองถูกดำเนินคดีทุจริตจ่ายแป้เจี๊ยเกิดขึ้นในสังคมไทยมากว่า50ปีทางเครือข่ายได้รับเรื่องร้องเรียนแต่การดำเนินการตรวจสอบมักเจอทางตันแต่โรงเรียนที่แบบมีข้อกล่าวหาเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองก็น่าจะประมาณสัก500โรงเรียนพอรามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาพอไปร้องเรียนตามหน่วยงานราชการต่างๆปรากฏว่าเรื่องไม่ขยับเพราะอะไรรู้ป่ะฮะให้ลูกผู้กำกับหรือลูกผู้การมาสมัครในเงื่อนไขนี้คดีก็ไม่ขยับแต่พอคดีนี้ไปถึงศาลหรือองค์คณะผู้พิพากษาก็จะมีคอนเน็กชันระบบอุปถัมภ์เนี่ยเป็นระยงใยไปหมดเลยทำให้คดีเนี่ยไม่สามารถขยับได้พรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงานผมให้ขึ้นไปพบท่านที่ห้องผอ.นะครับพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่เป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับปรากฏว่าเธอตกลงไปในรางรถไฟฟ้า AirPod Link ที่สถานีทับช้างนะครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยในเหตุการณ์นี้นะครับค่ะซึ่งทางผู้บริหารของ AirPod Link ก็ชี้แจงนะคะว่าระบบดูแลความปลอดภัยเนี่ยมันมีอย่างรัดกุมแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสุดวิสัยค่ะนายวิสุทธิ์จันมณีนะคะกรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่าผู้ให้บริการรถไฟฟ้า AirPod Link เปิดเผยว่าตามที่เกิดเหตุการณ์มีผู้โดยสารก็คือนางสาวรสลินเปลี่ยนล่าอายุ31ปีพลัดตกลงไปในรางเสียชีวิตนะคะที่สถานีรถไฟฟ้า AirPod Link บ้านทับช้างเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะขณะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำชานชาลาที่เห็นเหตุการณ์ก็คือได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็คือไปกดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินที่ชานชาลาและพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าก็กดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยระยะทางที่กระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถหยุดรถไฟได้ทันนะคะนายวิสุทธ์ก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นบริษัทก็มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต 40,000 บาทขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินประกันที่ทางบริษัทได้ทำไว้กับทิพยประกันภัยวงเงิน 400,000 บาทส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจรถไฟค่ะฟังสามีของผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับคุณปิยพงษ์รอบคอบนะครับก็ยังอยู่อาการโศกเศร้าอยู่เลยนะครับให้การว่าตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์มาเนี่ยนะครับเธอแพ้ท้องหนักมากแล้วก็มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะบ่อยๆก่อนที่จะเกิดเหตุได้เดินทางไปส่งภรรยาที่สถานีรถไฟก่อนจะแยกไปทำงานโดยได้ติดต่อผ่านทางไลน์ตลอดภรรยาชอบยืนเพียงลำพังเพราะว่าไม่อยากไปเบียดเสียดกับคนอื่นกลัวจะถูกชนท้องสำหรับลูกในท้องเป็นชายทำให้รู้สึกเสียใจมากๆในชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกชายด้วยนะฮะบรรยากาศที่บ้านเกิดของผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่หมู่3ตำบลไหลน่านที่บ้านนาสาวนะครับอำเภอวิหงสาจังหวัดน่านนะครับก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติก็เตรียมนำศพกลับไปจัดทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแห่งนี้ด้วยนะครับนายจารึกตะปะแสงนะฮะลุงของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าคือตัวผู้ตายเนี่ยเป็นเด็กดีตั้งแต่เรียนจนจบก็ทำงานส่งเงินให้ที่บ้านเพื่อส่งน้องชายเรียนในทุกปีก็จะกลับมาบ้านในช่วงเทศกาลสำคัญปกติคือเป็นคนร่าเริงนะคะชอบเข้าวัดทำบุญหลังทราบข่าวเนี่ยญาติทุกคนตกใจและส่วนตัวก็เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่าที่จะไปคิดสั้นฆ่าตัวตายค่ะพักกันสักครู่นะครับเวกอัพนิวช่วงหน้านะครับพาไปติดตามเรื่องของรถไฟไทยจีนกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามยอมรับว่าข้อเสนอของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยขอให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมธรณีวิทยาก่อนได้รับอนุญาตในโครงการรถไฟไทยจีนขณะที่ศรีสุวรรณจันยาจี้ตรวจสอบสอบขัดรัฐธรรมนูญสักครู่กลับมาติดตามครับรายการนะครับเราคุยกับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคุณกับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับความเคลื่อนไหวหนึ่งเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็คือทางตัวแทนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปคุยกับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามถึงข้อเสนอและก็ข้อทักท้วงในการใช้มาตรา44ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับสุดท้ายแล้วรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยอมรับข้อเสนอของสภาวิศวก
รรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมสถาปนิกสยามสภาวิศวกรขอให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็อบรมธรณีวิทยาก่อนได้รับใบอนุญาตในโครงการรถไฟไทยจีนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้เชิญสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสมาคมสถาปนิกสยามและสภาวิศวกรเข้าหารือดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเพื่อทำความเข้าใจก่อนออกคำสั่งมาตรา44ข้อเสนอของวิศวกรฝั่งไทยเรื่องการถ่ายทอดความรู้โดยเรียกร้องให้สามารถเข้าร่วมดำเนินการกับวิศวกรจีนได้ด้วยนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีแล้วก็สามารถทำได้โดยจะเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้ครับถามว่ามีอะไรหนักอกหนักใจก็มาคุยกันเขาก็อาจจะมีเรื่องอื่นมาคุยก็ได้ผมก็มีเรื่องที่ผมจะขอเรียนถามเขาอยู่เหมือนกันที่จริงเคยประชุมกันมาแล้วกับเลขาธิการของสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกก่อนจะมาถึงออกมาตรา44เรื่องนี้ได้ประชุมกันแล้วปรึกษากันแล้วซึ่งตรงนี้เป็นข้อเสนอที่ดีแล้วก็สามารถทำได้ต้องเข้าใจว่าคำสั่งตามมาตรา14นั้นมันเป็นคำสั่งตามกรอบนโยบายเหมือนกับท่านจะบอกว่าเป็นกฎหมายนะก็เป็นแต่รายละเอียดมันจะต้องไปทำสัญญาแล้วในสัญญานั้นคือสิ่งที่จะต้องออกไปเขียนความวิตกกังวลใดๆที่มีอยู่นั้นผู้ที่เขาจะทำสัญญานั้นเขาได้รับทราบเพราะว่าเจรจากันมา 17-18 คนเนี่ยแล้วความทุกข์ความกังวลของฝ่ายไทยมีอะไรเนี่ยรู้หมดจีนเขาก็รับทราบแล้วก็บางส่วนก็จะต้องเอาไปเขียนในสัญญาอยู่แล้วล่ะนายธเนศวีระศิรินะคะนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.ยืนยันไม่ได้ขัดขวางนะคะกับการใช้มาตรา44ขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพนครราชสีมาแต่ว่ารัฐบาลควรเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดการโอนถ่ายเทคโนโลยีซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับไทยในอนาคตนะคะที่จะสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงได้เองและก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเหมือนกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเราควรจะได้โอกาสในการที่จะมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีแล้วก็มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบต้องมีสมาคมต่างๆเข้ามาร่วมด้วยวิศวกรสามารถออกความคิดเห็นได้แล้วก็ที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยภาครัฐเราจะต้องมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบจริงๆมันถึงจะเป็นรูปเป็นร่างท่านรับฟังแล้วก็มีความเห็นว่าควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับท่านก็บอกว่าจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อท่านนายกนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนายธเนศยังกังวลการยกเว้นมาตรา45 47และ49ของพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ.2542เป็นการใช้กฎหมายมาตราพิเศษเพื่อยกเว้นให้วิศวกรจีนจะสร้างความเหลื่อมล้ำในการทำงานของวิศวกรต่างชาติซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติวิศวกรที่ระบุว่าใครก็ตามที่มาประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเทศไทยจะต้องเป็นวิศวกรที่ถือปริญญาของสภาวิศวกรด้วยจากความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลไปดูความเคลื่อนไหวที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกันบ้างนะครับมีเรื่องของการใช้มาตรา44ในการสร้างรถไฟไทยจีนด้วยครับมาดูกันที่เรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะโดยนักวิชาการ TDRI นะคะก็ระบุว่ารถไฟไทยจีนกรุงเทพนครราชสีมาเสี่ยงต้นทุนสูงไม่คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจนะคะด้านนายศรีสุวรรณจันยาค่ะก็ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะให้การตรวจสอบเรื่องของการเปิดช่องวิศวกรสถาปนิกจีนอาจจะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญได้นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลปกครองวินิจฉัยการใช้มาตรา44ที่ไปเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอาจจะไปเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560โดยเฉพาะมาตรา52ที่เปิดช่องให้นิติบุคคลวิศวกรและสถาปนิกของจีนได้รับการยกเว้นซึ่งก็ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของพ.ร.บ.วิศวกรและพ.ร.บ.สถาปนิกพ.ศ.2543หากเกิดความเสียหายในอนาคตก็จะไม่สามารถเอาผิดหรือว่าขึ้นต่อศาลไทยได้ขณะที่นายสุเมธองค์กิติคุณผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับมองว่าปัญหาหลักก็คือการอนุมัติให้เริ่มต้นก่อสร้างโดยที่ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด
อย่างเช่นการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการเงินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการออกแบบรายละเอียดต่างๆรวมทั้งมีปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็คือการทับซ้อนของเส้นทางรถไฟไทยจีนกับเส้นทางรถไฟไทยญี่ปุ่นที่ไม่ชัดเจนว่าจะใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันหรือไม่นั่นหมายความว่าไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงอย่างน้อย2ระบบและจะมีต้นทุนดำเนินงานสูงและไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อเนื่องกันที่เรื่องของเศรษฐกิจค่าเงินบาทกันเลยนะครับค่าบาทที่แข็งค่าตอนนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ผนึกกำลังส่งสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาผู้ส่งออกทางเรือแล้วก็แบงก์ชาติวิเคราะห์ที่ทางการส่งออกแล้วก็ค่าเงินบาทพร้อม เตือน SME นะครับในการปิดความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยนางมาลีโชคล้ำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในปัจจุบันต้องการย้ำเตือน SME ว่าอย่าเสี่ยงกับการเก็งค่าเงินและควรทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้มีหลายธนาคารพร้อมให้บริการแม้ค่าเงินจะมีความผันผวนแต่ว่ากระทรวงการส่งพาณิชย์นะครับยังคงเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ที่ร้อยละ5คนรายใหญ่เนี่ยเขาส่วนใหญ่จะมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะปิดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้อยู่แล้วแต่ที่ห่วงคือผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมักจะอยากจะเสี่ยงกับค่าเงินที่มันขึ้นลงซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้เกิดการสัมมนาขึ้นมาในวันนี้นะคะนางสาววชิราอารมณ์ดีนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายการตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการส่งออกปีนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะไตรมาสแรกเนี่ยเติบโตไปร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและในเดือนเมษายนก็เติบโตมากถึงร้อยละ 8.5 ขณะที่ปริมาณการส่งออกก็สูงขึ้นและมีการกระจายตัวในทุกตลาดโดยเฉพาะการส่งออกไปจีนฟื้นตัวชัดเจนนะคะดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงประเมินการส่งออกปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 4.1 แต่การส่งออกยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากต่างประเทศเข้ามาอยู่เป็นระยะรวมไปถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเงินบาทเนี่ยแข็งค่าร้อยละ 5.5 และก็มีความผันผวนร้อยละ 3.8 ซึ่งก็อยู่ในระดับกลางๆนะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านด้านนายอโศกอุปปัญญานะคะรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะขึ้นหรือว่าลงเป็นเรื่องปกติแต่ขออย่าบวกลบเกินร้อยละ 2-3 นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวดราม่าของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตกันหน่อยครับค่ะก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะคะครูอ้อยเข็มทิศชีวิตได้ยื่นหลักฐานให้ DSI แล้วหลังมีขบวนการใหญ่นะคะขู่กันโชคทรัพย์ถึง11ล้านบาทโดยเชื่อว่าเป็นกลุ่มลูกศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่ไม่พอใจหลังไปถูกตักเตือนนะคะนางสาวทิตินาถ ณพัทลุงหรือว่าครูอ้อยค่ะผู้ที่เขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตก็เมื่อวานนี้ไปยื่นหลักฐานให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นคลิปเสียงค่ะผู้ที่เคยเข้าขบวนการแล้วก็เป็นเบาะแสในกระบวนการข่มขู่เพื่อกันโชคทรัพย์11ล้านบาทเลยนะคะซึ่งครูอ้อยคาดว่ากลุ่มที่เข้ามาข่มขู่เนี่ยมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มที่ไม่พอใจที่เคยถูกตักเตือนและกลุ่มที่ไม่พอใจในเรื่องอื่นๆหนึ่งในนั้นบอกว่าเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะและก็เคยเข้ารับการอบรมมาก่อนค่ะเรียนถึงคนในนั้นนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีนะคะมันเป็นอาชญากรรมแล้วพอเขาจับไปถึงตัวคุณจะไม่ได้เจอหน้าสามีคุณอีกไม่ได้เจอหน้าลูกหน้าพ่อหน้าแม่หน้าภรรยาหน้าคนรักคุณอีกถ้ามันเป็นคดีที่เขาจับไปถึงตัวมันคืออาญามันคือติดคุกแล้วครูอ้อยอาจเจ็บปวดที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ยังไงก็ตามอะครูอ้อยเคยบอกแล้วครูอ้อยเป็นครูนอกเวลาสอนนะครูอ้อยไม่จำเป็นที่จะต้องตักเตือนหรือคิดหรือช่วยเหลือใครก็ได้แต่ทุกคนอะมาปรึกษาครูอ้อยอะครูอ้อยก็ช่วยตอบให้ทุกคนนะคะแต่ครูอ้อยอ่ะบางครั้งอ่ะครูอ้อยอ่ะอาจจะตอบไม่ตรงใจหรือสอนไม่ดีหรือพูดตรงไปหรือแม้กระทั่งบางคนที่โกรธว่าครูอ้อยอ่ะยกคำของพุทธเจ้าอ่ะมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วหงุดหงิดใจไม่ชอบใจแล้วแค้นครูอ้อยในระดับที่แม้กระทั่งคนที่ออกมาเป็นพยานเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่นี้เองเหรอถึงได้ต้องเอากันให้แบบถึงตายในขณะนั้นพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี DSI ยังไม่ทราบรายละเอียดกรณีที่นางทิตินาถขอให้ DSI รับเรื่องว่ามีขบวนการขู่กันโชคทรัพย์11ล้านบาทแต่เท่าที่ทราบเนี่ยเบื้องต้นคดีน่าจะเป็นความรับผิดชอบของทางตำรวจมากกว่าแต่เมื่อผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ก็จะรับไว้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
ไปที่กรณีบัตรทองกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการทำประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกเวทีนึงนะครับซึ่งเป็นการนำข้อสรุปที่ได้จากแต่ละเวทีมาพูดคุยเพื่อได้เอาผลสรุปจากเวทีใหญ่นะฮะนำไปแก้ไขกฎหมายหรือไม่อย่างไรต่อไปนี่นะครับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการประชาพิจารณ์แก้พรบบัตรทองยึดหลักผลประโยชน์เป็นหลักนะครับถึงประชาชนชูแยกเงินเดือนออกจากเงินงบเหมาจ่ายรายหัวที่ใช้มานานถึง15ปีจะมีงบบริการประชาชนที่เท่ากันนายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าวถึงกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ4ภาคออกแถลงการคัดค้านและแสดงออกไม่เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์แก้พรบหลักประกันสุขภาพพ.ศ. 2545โดยร่างพรบฉบับที่ทำประชาพิจารณ์นี้ไม่ใช่ร่างหลักที่จะใช้เพราะต้องนำประเด็นจากการประชาพิจารณ์มาปรับปรุงแก้ไขและไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจจึงขอย้ำว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เพื่อมีการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ได้ไปแก้ไขเรื่องสิทธิประโยชน์ใดๆของประชาชนนายแพทย์โสพลบอกด้วยนะคะว่าส่วนที่แก้ไขให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นรองประธานคณะกรรมการสปสช.ส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นเพราะว่าคณะกรรมการก็ดูให้สมดุลกันก็เพียงพอแล้วที่ผ่านมามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานตนก็เป็นกรรมการจึงมองว่าหากกรรมการคิดถึงประโยชน์ของประชาชนคิดถึงความเป็นจริงในการให้บริการที่จะส่งผลต่อการบริการประชาชนมีจุดยืนที่ประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ยึดหลักพวกพ้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะส่วนการรวมเงินเดือนในงบเหมาจ่ายรายหัวตลอด15ปีที่ผ่านมาก็เห็นผลชัดแล้วนะครับว่าไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรแต่กลับทำให้เกิดปัญหางบประมาณของหน่วยบริการไม่เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรน้อยอย่างเช่นสมุทรสงครามสิงห์บุรีเมื่อหักเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่โรงพยาบาลได้รับก็พบว่าเหลือไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนโรงพยาบาลบางแห่งติดหนี้จนไม่สามารถสั่งซื้อยาได้แต่ถ้ามีการแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวแล้วจะทำให้ทุกโรงพยาบาลได้รับงบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อใช้เป็นการบริการประชาชนที่เท่าเทียมกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพาไปดูเหตุนักศึกษาอเมริกันที่ถูกปล่อยตัวจากเกาหลีเหนือด้วยอาการโคม่าหลังจากที่ถูกจำคุกในเกาหลีเหนือมานานกว่า15เดือนเสียชีวิตแล้วนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและชาวอเมริกันทั้งประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับนักศึกษาอเมริกันที่ถูกปล่อยตัวจากเกาหลีเหนือนะครับด้วยอาการโคม่าหลังจากที่ถูกจำคุกในเกาหลีเหนือนานกว่า15เดือนตอนนี้เสียชีวิตลงแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและชาวอเมริกันทั้งประเทศครอบครัวของนายออโต้วอนเบียนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีที่ถูกปล่อยตัวจากเกาหลีเหนือแล้วก็เดินทางกลับถึงสหรัฐมาด้วยอาการโคม่าเลยนะครับหลังจากถูกจำคุกในเกาหลีเหนือนานกว่า1ปีโดยเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14:20 นาทีของวันจันทร์ที่19มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลาบ้านเรานะครับสัก 1:20 นาทีนะครับโดยเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองซินซินเนติมรัตโอไฮโอบ้านเกิดของตัวเองท่ามกลางความโศกเศร้าของสมาชิกในครอบครัวนายวอมเบียนะคะเดินทางกลับถึงสหรัฐด้วยเครื่องบินสำหรับผู้ป่วยเมื่อวันอังคารที่13มิถุนายนอาการคือมาแบบโคม่าเลยนะคะไม่สามารถตอบสนองต่อการสื่อสารใดๆได้ทางการเกาหลีเหนืออ้างว่าเขาติดโรคโบทูลิสทึมนะคะที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบฉับพลันจากการกินยานอนหลับในช่วงแรกของการถูกจำคุกแต่คณะแพทย์ของสหรัฐที่ตรวจร่างกายของนายวอมเบียรายงานว่าเขาไม่ได้ป่วยด้วยโรคโบทูลิสทึมนะคะซึ่งก็พบว่าเนื้อเยื่อสมองของวอมเบียเนี่ยได้รับความเสียหายรุนแรงซึ่งก็น่าจะเกิดจากการขาดออกซิเจนชั่วคราวแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตไม่ทำงานซึ่งทำให้ร่างกายมีออกซิเจนและเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจนเกิดอาการเช่นนี้เกิดขึ้นครอบครัวของนายวอมเบียบอกว่าแม้จะไม่สามารถพูดหรือว่าตอบสนองต่อการสื่อสารใดๆได้ก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ว่าหน้าตาของนายวอมเบียก็ดูสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็รู้สึกตัวว่าได้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วก
ก็ขอขอบคุณทุกๆคนทั่วโลกนะคะที่ช่วยภาวนาและให้กำลังใจนายวอมเบียมาตลอดพร้อมกล่าวโทษการกระทำที่โหดเหี้ยมของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ทำให้ลูกชายของพวกเขาต้องพบกับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ได้ขอให้ชาวอเมริกันทุกคนร่วมกันสวดภาวนาให้กับดวงวิญญาณของนายวอมเบียพร้อมกับประณามความโหดร้ายของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจนทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้รับเคราะห์กรรมนายวอมเบียเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียถูกจับกุมในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่2มกราคมปี2016ขณะที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเปียงยางก็หาขโมยป้ายโฆษณาชวนเชื่อของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือที่ติดอยู่บนผนังของโรงแรมและถูกตัดสินจำคุกโดยใช้แรงงานหนักเป็นเวลา15ปีแต่ได้รับการปล่อยตัวให้เดินทางกลับสหรัฐหลังจากที่ถูกจำคุกเป็นเวลา15เดือนโดยทางการเกาหลีเหนือให้สาเหตุว่าเป็นการปล่อยตัวเพื่อมนุษยธรรมไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่รัสเซียกันบ้างครับดูเหมือนจะคุกกรุดเลยทีเดียวนะคะโดยรัสเซียประกาศค่ะคุณผู้ชมจะยิงอากาศยานทุกชนิดที่บินเหนือน่านฟ้าซีเรียนะคะหลังเครื่องบินรบสหรัฐยิงเครื่องบินกองทัพซีเรียตกโดยไม่ได้แจ้งเตือนรัสเซียซึ่งก็เป็นผู้ที่จะสนับสนุนหลักของรัฐบาลซีเรียค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการระบุว่าจะยิงอากาศยานทุกชนิดนะคะที่บินเหนือน่านฟ้าซีเรียค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซียที่ให้การสนับสนุนนายบาชาอัลอัซาดประธานาธิบดีซีเรียเพื่อตอบโต้การที่เครื่องบินรบสหรัฐยิงเครื่องบินกองทัพรัฐบาลซีเรียตกในเมืองรักกาโดยสหรัฐอ้างว่าเครื่องบินลำดังกล่าวทิ้งระเบิดใกล้กับฐานที่มั่นของกองกำลังที่สนับสนุนโดยสหรัฐแต่ว่ารัฐบาลซีเรียก็อ้างบอกว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยกำลังปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่าย IS นะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังกล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายทางที่สหรัฐเองก็กำลังพยายามที่จะปราบปรามกลุ่ม IS อย่างเข้มข้นและยังไปละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับรัสเซียว่าจะไม่ก้าวก่ายบทบาทของกันและกันในซีเรียด้วยเหตุการณ์นี้นะครับยังทำให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังประกาศยุติช่องทางการสื่อสารพิเศษระหว่างรัสเซียกับสหรัฐเพื่อบอกความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติการทางทหารในซีเรียทันทีซึ่งช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางการสื่อสารสำคัญในการป้องกันไม่ให้เครื่องบินรบของรัสเซียและพันธมิตรสหรัฐต่างปฏิบัติงานอยู่ในซีเรียโจมตีกันเองด้วยความเข้าใจผิดโดยทางการรัสเซียระบุว่าการโจมตีเครื่องบินของกองทัพซีเรียครั้งล่าสุดโดยฝีมือของสหรัฐเกิดขึ้นโดยที่สหรัฐไม่ได้แจ้งผ่านรัสเซียผ่านช่องทางดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นใดๆอีกต่อไปที่จะรักษาช่องทางพิเศษนี้เอาไว้เหตุการณ์ที่เครื่องบินรบของสหรัฐยิงเครื่องบินรบของกองทัพรัฐบาลซีเรียตกในเมืองรักกาเป็นเหตุการณ์ที่ก่อความตึงเครียดอย่างมากในซีเรียและขยายรอยร้าวระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนะครับที่เครื่องบินของสหรัฐยิงเครื่องบินที่มีนักบินอยู่ภายในตกนอกจากนี้การยิงเครื่องบินรัฐบาลซีเรียยังถือว่าเป็นการหักหน้ารัสเซียโดยตรงเนื่องจากรัฐบาลของรัสเซียเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักแก่รัฐบาลซีเรียโดยเฉพาะในด้านการทหารมีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปช่วยเสริมกำลังรัฐบาลซีเรียอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งในซีเรียถือว่าบานปลายเรื้อรังนะคะเนื่องจากว่ารัสเซียและสหรัฐเนี่ยต่างก็สนับสนุนคู่ขัดแย้งคนละขั้วนะคะแม้ทั้งสองฝ่ายจะมุ่งปราบปราม IS เหมือนกันแต่สหรัฐใช้วิธีสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลขณะที่รัสเซียเองเนี่ยคือสนับสนุนรัฐบาลซีเรียเนื่องจากเชื่อว่าหากปล่อยให้รัฐบาลนายบาชาอัลอัซัดล้มนะคะจะยิ่งเป็นช่องทางให้กลุ่ม IS เนี่ยขยายอิทธิพลกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจากภัยด้านความมั่นคงแล้วนะครับที่สหรัฐกำลังเผชิญพาไปดูภัยจากธรรมชาติกันหน่อยนะครับสหรัฐเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ประสบปัญหาภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้งและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยต่างๆก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปในบางชุมชนเลือกใช้วิธีทางธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัยจะเป็นวิธีใดนั้นติดตามได้จากรายงานครับพายุเฮอริเคนซันดี้ซัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2555ทำให้เกิดฝนกระหน่ำน้ำท่วมและลมกระโชกโค่นต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมากทำให้ไฟดับและสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ต่างๆใน13มลรัฐทั่วประเทศและแม้เวลาจะผ่านไปนานเกือบ5ปีการฟื้นฟูในบางพื้นที่ก็ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสวนสาธารณะ Prospect Park ในย่านบรุกลินของนครนิวยอร์กเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนซันดี้โดยในครั้งนั้นต้นไม้ใหญ่ประมาณ30ต้นถูกพายุโค่นและเกิดช่องว่างที่แสงแดดส่องผ่านลงมายังผืนดินทำให้วัชพืชต่างๆเติบโตงอกงาม
แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูพื้นป่าแห่งนี้เพราะวัชพืชที่รกเรื้อทำให้สภาพสวนแห่งนี้ไม่เหมาะจะเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนสำนักบริหารจัดการ Prospect Park ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวนสาธารณะแห่งนี้พยายามหาวิธีกำจัดวัชพืชในสวนโดยพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงตัดสินใจใช้ฝูงแกะกินวัชพืชต่างๆแทนโดยนายคริสเตียนซิมเมอร์มานรองประธานสำนักบริหารจัดการ Prospect Park ระบุว่าแกะตัวหนึ่งสามารถกินวัชพืชได้วันละประมาณ11กิโลกรัมและทางสวนได้จัดหาแกะ4ตัวมาไล่กินวัชพืชที่ยังตกค้างอยู่ We're trying to restore this forest. It's Brooklyn's last forest and it's and we're trying to bring back all of the native habitat for the area. So by them knocking the weeds down and then our crews come in and they do the restoration work. So they're kind of like the frontal attack. แกะทั้ง4ตัวมีชื่อว่า Max, Cinnamon, Swirl และ Unicornทั้งหมดมีหน้าที่กินวัชพืชเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปลูกต้นไม้สายพันธุ์ดั้งเดิมชดเชยแทนต้นไม้ที่ถูกโค่นไปด้วยพายุซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญเพราะสวนแห่งนี้เป็นพื้นป่าแห่งสุดท้ายในย่านบรุกลินนอกจากนี้ผู้มาเยี่ยมชมสวนจำนวนมากก็ชอบที่จะได้เห็นแพะวิ่งเล่นอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติอีกด้วย I love that there are goats in Prospect Park. It's awesome. I love goats and seeing more wildlife. Well, I guess it's not really wildlife, but seeing more animals in Prospect Park is really great. Prospect Park ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูป่าเป็นเงินกว่า 720,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ23ล้านบาทส่วนแพะกำจัดวัชพืชเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากฟาร์มเอกชน Green Goats ในเมืองไรเบคซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนครนิวยอร์กไปกันที่ผลการแข่งขันศึก Confederation ครับ2017นะครับที่ประเทศรัสเซียกลุ่มแรกนะครับรอบแรกในกลุ่ม B เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทีมชาติเยอรมนีนะคะแชมป์ฟุตบอลโลก2014ค่ะต้องออกแรงลุ้นเหนื่อยเลยทีเดียวก่อนที่จะเฉือนชนะออสเตรเลียแชมป์เอเชียได้แบบหวุดหวิด3-2นะคะเริ่มเกมเพียง5นาทีค่ะอินซีเล็กนะคะออกนำก่อน1-0จากลัสตินเดินนะคะจากนั้นออสเตรเลียไม่ยอมแพ้ตามตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จในนาทีที่41จากโทมัสโลกิสนะคะถัดมาเพียงอีก3นาทีค่ะเยอรมนีนะคะได้จุดโทษจากจังหวะที่โกเลสกาโดนมาซิโมลูอันโกเจตนาเสพสกัดด้านหลังจนล้มลงไปนะคะก่อนจะเป็นดรักเลอร์นะคะรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดจบ45นาทีแรกอินซีเล็กนำอยู่2-1กลับมาในครึ่งหลังค่ะคุณผู้ชมแชมป์โลกมาบวกลูกที่3เพิ่มจากเลออนกอลเลสกานำห่างไป3-1แต่ว่าทีมจิงโจ้ไม่ยอมง่ายๆนะฮะไล่ตีตื้นมา2-3จากลูกยิงของโทมี่ยูริสนาทีที่56ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมนะคะจบเกมเยอรมนีค่ะก็ชนะออสเตรเลียไป